พลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงผลการจับกุมชาวต่างชาติคดีสำคัญหลายคดีนะคะคดีแรกก็คือคดีที่จับกุมมาม่าซังชาวอุซเบกิสถานคือนางไซโยราเมลิโควาอายุ62ปีก็เป็นแม่เล้าที่อยู่ในประเทศไทยมีหน้าที่จัดหาและรับหญิงสาวอุซเบกิสถานมาค้าประเวณีในประเทศไทยโดยตำรวจอุซเบกิสถานก็ได้เข้าทำลายแหล่งค้าประเวณีเครือข่ายของนางไซโยราที่เมืองทางตอนใต้ของประเทศอุซเบกิสถานเมื่อปี2554นะคะต่อมาก็มีการออกหมายจับนางไซโยราในความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยนางไซโยราก็แอบกบดานอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายมานานถึง7ปีค่ะจนกระทั่งตำรวจไทยเนี่ยตามไปจับกุมได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งในย่านพระราม9เขตห้วยขวางพร้อมกับพบหญิงสาวอุซเบกิสถานอีก3คนที่หลบซ่อนอยู่เพราะว่าสมัครใจลับลอบเข้ามาค้าประเวณีในไทยเบื้องต้นนางไซโยราจะถูกคุมตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปค่ะคดีที่2นะคะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็สามารถจับกุมนายอาวาฮัสเซนชาวอินเดียอายุ40ปีและนายลูเซนีกาบ้าสัญชาติกินีอายุ21ปีใช้เอกสารยืนยันการตรวจลงตราปลอมหรือว่าวีซ่า ETA ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ที่มีสัญชาติที่ไม่ต้องขอวีซ่าจากสถานทูตและต้องการเดินทางไปประเทศแคนาดาต้องไปขอเอกสาร ETA ผ่านทางเว็บไซต์ค่ะแต่ว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยมีเอกสารปลอมมายื่นที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิหวังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านและต่อเครื่องไปยังประเทศแคนาดาแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่สายการบินตรวจพบก่อนนะคะเบื้องต้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแจ้งข้อหาใช้ดวงตรารอยตราหรือแผ่นตรวจลงตราอันใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศปลอมตามกฎหมายซึ่งตำรวจจะขยายผลตรวจสอบบริษัทนายหน้าที่รับทำเอกสาร ETA ปลอมมาดำเนินคดีต่อไปค่ะส่วนอีกคดีหนึ่งเป็นคดีสุดท้ายนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวหญิงสัญชาติจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยวีซ่าประเภทท่องเที่ยวเพื่อเข้ามาลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะตามสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาพักอาศัยนะคะรวมถึงสถานบันเทิงด้วยเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดกำลังเฝ้าสังเกตการแล้วก็หาข่าวบริเวณห้วยขวางสุทธิสารและรัชดาภิเษกพบว่าจะมีหญิงชาวจีนจำนวนหนึ่งลักลอบทำงานกลางคืนในร้านคาราโอเกะก็เลยมีการนำกำลังเข้าตรวจสอบที่ร้านคาราโอเกะพบหญิงชาวจีน7คนกำลังให้บริการนั่งดื่มกับลูกค้าโดยคิดค่าบริการ 5,000 บาทต่อครั้งก็ดำเนินการจับกุมพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ